ตอนนี้หลายจังหวัดภาคเหนือเองก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างที่จังหวัดน่านไปพบคลัสเตอร์การระบาดศูนย์เลี้ยงเด็กเทศบาลค่ะสาเหตุคาดว่าครูติดจากญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงเข้มค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจคัดกรองเด็กเล็กภายในศูนย์เลี้ยงเด็กเทศบาลขึ่งเวียงสาที่จังหวัดน่านนะคะเพราะว่าไปพบคุณครูพี่เลี้ยงเด็กติดเชื้อโควิดพร้อมกับคนในครอบครัว5คนโดยคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดแดงเข้มล่าสุดโรงพยาบาลเวียงสาแจ้งข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก21คนทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ตำบลขึ่งขณะที่คณะทำงานลงพื้นที่ชุมชนบ้านงิ้วงามเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและค้นหากลุ่มเสี่ยงสัมผัสเพิ่มเติมแล้วค่ะที่จังหวัดพิจิตรประชาชนกลุ่ม7กลุ่มเสี่ยง7โรคกลุ่มเสี่ยงและคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าหลังโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งก็มีการเปิดให้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนได้วันละ300คนค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดแคมเปญฉีดวัคซีนให้กลุ่มคนอ้วนสำหรับผู้ชายหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปผู้หญิงน้ำหนัก70กิโลกรัมขึ้นไปที่มีดัชนีมวลกายเกิน30ก็สามารถ walk in ไปฉีดได้ทุกหน่วยฉีดตั้งแต่วันนี้จนถึง24กันยายนค่ะ